เข้าไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยสวัสดีผู้ชมครับวันนี้อยู่เกม The Bathhouse นะครับก็เกมที่ให้เราเข้าไปดูแลโรงอาบน้ำเมื่อสัปดาห์ก่อน今日もお疲れ様แหมทำงานได้ดีมากนะวันนี้今日はサウナの掃除だねเอาละตอนนี้เธอมีหน้าที่ต้องล้างซาวน่านะล้างโรงอาบน้ำนะครับเหมือนเป็นแลนด์ลอร์ดด้วยดูแลนะครับเก็บตะกร้าทำความสะอาดให้ดีเก็บผ้าเช็ดตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็เก็บใส่ตะกร้าไว้ก็หน้าที่ของงานเราก็คือว่าไล่ลูกค้าที่ไม่ทำตามกฎออกไปนะครับแล้วก็ทักทายลูกค้านะรับเงินฟังเขาแล้วก็วางตะกร้าให้ดีนะครับแล้วก็พยายามควบคุมอุณหภูมิน้ำให้อุ่นตลอดเวลานะครับเช็คลูกค้าว่าแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำโรงอาบน้ำทั้งหมดนะครับกฎของคนที่เป็นลูกค้าที่ไม่มีใครเป็นลูกค้าไม่มีมารยาทนะลูกค้าขี้เมานะครับหรือว่ามีรอยสักนะครับจะไม่สามารถเข้าโรงอาบน้ำนี้ได้นะเด็กที่มีอายุต่ำกว่าขวบนะครับสามารถเข้าโรงอาบน้ำนะครับใส่ชุดว่ายน้ำมาอาบน้ำที่นี่ไม่ได้นะครับห้ามว่ายน้ำหรือว่าดำน้ำห้ามวิ่งห้ามหลับที่ห้องซาวน่าแล้วก็ห้ามถ่ายรูปด้วยนะและห้ามเอาอุปกรณ์ถ่ายหรือว่าเรคคอร์ดใดๆเข้ามานะครับแล้วก็ห้ามเป่าผมที่นี่นะฮะอะไรนี่ไงโรงอาบน้ำโอ้ยโรงน้ำบรรยากาศมันน่ากลัวกว่าเดิมเหมือนกันเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อเป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องซาวน่าให้มาเก็บผ้าโอเคเฮ้ยโอ้ลิเช่นอุ้ยตกใจอะไรเนี่ย What โอ้เปิดมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนี่หว่าใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเสียงโทรศัพท์เฉยเลยอันนี้คืออะไรโทรศัพท์เราฮัลโหลนี่มันขนาดแล้วนะใช่ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนจบจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นน่ะทุกคนยังสบายดีอยู่ไหมหมายถึงฉันเหรอใช่ฮะใช่แล้วไงล่ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วฮะฉันได้รับข้อความจากใครบางคนหนึ่งที่ฉันรู้จักบอกว่าให้ฉันมาทำงานที่โรงอาบน้ำแห่งนี้และเขาจะให้ที่พักฟรีกับฉันดูเหมือนว่าการทำโรงอาบน้ำนี้จะอยู่นอกเมืองนะครับอยู่แบบอยู่ชานเมืองนะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อแล้วฉันควรจะไปดีไหมได้เธอควรไปโอ้ฝนตกหนักเลยนะเนี่ยเราต้องรีบไปที่อพาร์ตเมนต์เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าห้องใหม่ของฉันจะชื่อว่าห้องหมายเลข202นะเอาละครับเริ่มแล้วฮะเขาทำใหม่เลยนี่ก็ทำใหม่เลยนะฮะนี่เป็นเหมือนจะเป็นการไว้อะไรสักอย่างนะครับนี่ไม่ใช่ห้องหมายเลข202นะครับลิงอยู่ไหนสูง180นะครับหอมผมสั้น ชื่อว่าโทรุมารุทิสะนะครับอายุ23ปีนะถ้าใครเจอให้ติดต่อโกคูเรียลเอสเตทโหหน้าเนียนกริปเลยนะครับบินมาจากไหนเนี่ยขึ้นไปก่อนแล้วกันครับ2-2ฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล็อกประตูนี่อ้าวไม่นะซันดาเน่คุณไม่นะใช่ไหมครับแหมขอต้อนรับนะครับแหมหน้าตาคุณลุงเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยขอบคุณที่มานะเซ็นโตะこのアパートのすぐ向かいだよเอาล่ะโรงอาบน้ำอยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์นี่แล้วพูดง่ายๆใช่ไหมคุยกันง่ายไหมห้องของคุณไมค์ก็คือห้องหมายเลข202ยังไงล่ะอาจจะดูเก่าไปหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ได้นะคุณไมนะอายุ24ใช่ไหมครับจะอายุ24ในอีก3เดือนนี้แหละใน3วันนี้แหละเกือบแล้วนะครับเนี่ยขอยินดีสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าดีใจที่หญิงสาวแบบคุณมาช่วยนะこれじゃこれが部屋の鍵ねเอากุญแจไปเลยเอาล่ะเสร็จแล้วถ้าพร้อมก็มาที่โรงอาบน้ำต่อได้อ๋อเนี่ยได้ห้องหมายเลข202มาเป็นกุญแจห้องนะครับกุญแจห้องมาแล้วโอเคครับเอาล่ะวางชุดอ๋อมีให้เราทิ้งขยะได้ด้วยมันค่อยเป็นห้องที่มีชีวิตชีวาหน่อยครับคือห้องก่อนหน้านี้มันเป็นห้องที่แบบไม่มีอะไรเลยตู้เตอร์อะไรก็เขาบอกว่าห้องสะอาดไงฮะมีรอยเหมือนกับเคลื่อนมาอะไรอะเดินได้เหรอ Wait what อุ๊ยมีรูนี่อ๋อมันสมเหตุสมผลขึ้นครับคือว่าทำไมถึงมีรูนะเอาละครับอะไรวะ Damn เฮ้ยอุ้ยผมไม่เราไม่เคยเห็นห้องนี้เลยนะห้องข้างๆอ่ะมีแอปเปิลด้วยเหรอเสียงอะไรไหนดูดิเดี๋ยวปะมีไฟแช็กมีแอปเปิลก็มีผมที่ยาวมาก1 2 3 4 5 5แอปเปิลไม่ค่อยน่าพิลมเท่าไหร่ครับไปดีกว่าอ๋อตู้เย็นก็ใหญ่ขึ้นนะเนี่ยโอเคครับพี่คนนี้หรือเปล่าที่เป็นโจรอ่ะใช่เลยชัดแจ๋วชัดเจนแต่ว่ายังไม่มีบทเนื้อเรื่องตอนนี้นะแต่เหมือนพี่เขาก็มานั่งแบบว่าทำอะไรสักอย่างอยู่แต่ภาพกราฟิกสวยขึ้นแบบอัพสเกลเลยครับอัพสเกลเลยฮะโอ้มีหนังฉายด้วยต้องไปที่โรงอาบน้ำครับต้องแวะศาลเจ้าก่อนศาลเจ้าก็ทำดีขึ้นนะ ลิงเหรออ่ะมีคนขอบคุณนักพัฒนาเต็มไปหมดเลยครับโอเคทางนี้ปิดนะครับไปไหนกันเนี่ยฮะไม่ใช่ทางนี้อันนี้ปะลงอาบน้ำอันนี้ลงอาบน้ำไงก็อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กว่าเดิมนะครับอ๋อลงอาบน้ำดูใหม่ขึ้นนะดูอัปเกรดนะครับถึงแล้วสินะวันนี้เป็นวันแรกที่เธอจะต้องมาทำงานที่โรงอาบน้ำที่นี่จะอธิบายเธอฟังก่อนแล้วกันว่าต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเธอต้องอยู่ที่หน้าต้อนรับ reception desk ตรงนี้ครับเอาละอ่านเอกสารตามที่ฉันสั่งไว้ฉันจะทำเป็นลูกค้าละกันนะแล้วเธอก็ทำตามที่ฉันสั่งก่อนอื่นเลยรับเงินของลูกค้าทุกครั้งก่อนที่จะเข้ามาเริ่มอาบน้ำโอเคลองดูนี่เราอ่านไปแล้วนะครับกดทั้งหลายเราอ่านไปแล้วนะรับเงินก่อนจากนั้นฟังที่ลูกค้าขอลูกค้าจะสั่งของตามที่ลูกค้าสั่งไว้วางของไว้ที่ตรงตะกร้าซะอย่าพยายามหยิบไอเทมที่เขาไม่ต้องการเริ่มกันเลยอ๋อต้องก้มไปหยิบนี่ฮะอ๋อโอเคลูกค้าต้องการอะไรนี่ออกมาเอาล่ะง่ายใช่ไหมก็ทำตามนี้ไปละกันนะแล้วก็พยายามทักทายลูกค้าด้วยต่อไปน่าจะเป็นเรื่องที่น่าวุ่นวายน่าดูแต่ว่าฉันจะสอนให้ว่ามันจะมีห้องจริงๆมันมีแบบเครื่องนวดด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่นะต้องไปเพิ่มอุณหภูมิห้องอ๋อมันน้ำมันไม่ค่อยอุ่นนะน้ำมันจะเย็นๆนะครับอ๋อวาร์ปเข้าไปเลยว้าเข้าไปแล้วเอาล่ะฉันจะสอนวิธีการเปลี่ยนทำให้อุณหภูมิของโรงอาบน้ำร้อนขึ้นถ้าหากว่ามันปรับอยู่ที่ระดับต่ำเกินไปก็ต้องลดอุณหภูมิของมันหมายความว่าเธอต้องเพิ่มฟืนเพื่อทำให้อุณหภูมิร้อนขึ้นห้ามใส่อะไรนอกจากฟืนนะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่สำคัญคือพยายามทำให้อุณหภูมิอยู่ที่เลขสีส้มก็พออุณหภูมิของฝั่งซ้ายคือห้องชายมักจะต่ำกว่าดังนั้นต้องทำให้อุณหภูมิกลับมาเป็นเหมือนเดิมลองดูสิอ๋อฟืนนะครับเราสามารถลดหรือเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้เราใส่ไฟเข้าไปโอเคมันทำดีขึ้นนะเนี่ยผมว่ามันทำคุณภาพเลยรู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายเกมแต่ว่าอันนี้เราเคยซื้อเกมเขามาแล้วทำให้ดีมากตรวจสอบเสมอว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักจะใช้อุณหภูมิประมาณนี้แหละแล้วก็พยายามตรวจสอบมอนิเตอร์ด้วยแล้วก็ไปนั่งที่เคาน์เตอร์เอาละเดี๋ยวฉันจะสอนงานต่อไปให้กับเธอเองลุงหายตัวไปแล้วได้ไงวะเนี่ยลุงหายตัวได้เอาละครับ ต่อไปคือการทำความสะอาดที่นี่ก่อนอื่นเลยเมื่อเพลงปิดเท่ากับว่าเวลางานของเธอคือเลิกเธอต้องทำความสะอาดที่นี่ให้เสร็จเอาละวันนี้เริ่มทำความสะอาดที่โรงอาบน้ำมันก่อนก่อนอื่นเลยให้ไปหยิบของที่อยู่ในตู้ใกล้ๆกับที่เปลี่ยนเสื้อของผู้ชายไปหยิบที่ขัดมามีกุญแจสำหรับรดน้ำด้วยแล้วก็พยายามทำความสะอาดโรงอาบน้ำต่อหน้าฉันสิได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดโรงอาบน้ำต่อหน้าพี่เปลี่ยนชุดปีนิ่งซับพลายนี่จะมีอุปกรณ์ด้วยไม้ขัดขัดแบบใดอันนี้อ๋อที่โอ้โหขัดโอ้ไม่ต้องทำความสะอาดเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะกลับมาเช็คนะทำตามที่บอกก็พออ๋ออีกอย่างนึงที่ท่านต้องบอกกับเธอเป็นเรื่องสำคัญก็คือเธอน่าจะรู้เกี่ยวกับกฎที่นี่แล้วใช่ไหมไล่ลูกค้าทุกคนที่ไม่ทำตามกฎลงอาบน้ำนะครับโอ้โหโหดมากไล่ออกไปเลยนะโดยที่ไม่จำเป็นนะไม่มีเหตุผลใดๆที่พวกเขาจะไม่มาอาบน้ำที่นี่กฎที่สำคัญถูกเขียนเอาไว้อยู่ที่หน้าจอแล้วทุกอย่างดูคอมมอนเซนส์หมดแล้วเอาละเธอจะปลอดภัยแน่นอนไหมนะซังที่นี่แบบทำให้เธอรู้สึกเซ็งแน่ๆไม่มีอะไรหรอกนะเอาละแต่ฉันจะช่วยดูแลเองที่เหลือฝากไว้ที่ฉันได้เอ๊ะฮะอุ๊ยลูกค้าคนแรกเข้าแล้วครับโอเก็กซังมาแล้วโอเก็กซังไอโอ๊ะน่าจะเป็นลูกค้าปกติใช่ไหมเก็บเงินทุกครั้งครับแล้วก็ฟังครับอ่ะฮะเอาที่โกนหนวดนะครับแชมพูแล้วก็อะไรนะแล้วก็กระดาษทิชชู่เปียกนะครับโอเคผมชื่อว่าฟูตะครับดีใจที่ได้เจอคุณนะครับคุณคนสวยเอ๊ะ มาถามอะไรอย่างนี้ไม่คิดว่าที่นี่มันแปลกเหรอครับทำไมคุณรู้สึกแบบสบายๆล่ะครับเอ้ยแยงกี้เข้าไม่ได้นะผมว่านี่เธอเพิ่งจะมาเริ่มทำงานที่นี่งั้นเหรอไม่พูดเลยพูดอะไรหน่อยสิโอ้ยน่ารำคาญจังฉันรู้นะว่าเธอเป็นเด็กไม่ดีนะมาเป็นลูกน้องฉันไหมไม่อะครับดูแปลกมากแต่ว่ามันสักยันนะหรือเปล่าคิดไปเองอุ้ยเสียงลิงเหรอลิงบุกเหรอไม่มีลิงบุกนะครับแหมโอเคเขาปกติไหมนะคุณลุงคุณพี่ คุณพี่โอ้โหอาบสบายเดียวโอ้โหคนนี้ก็สบายแล้วทำไมเขามาดูอะไรเนี่ย แล้วเขามาดูเขาทำไมโอเคแบบตื่นเต้นกันทำงานวันแรกนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะว่าวะฮะปูตะไม่โอ้ยนี่พ่อหนุ่มมา มาทัชอะไรบั้นท้ายของฉันนะฮะ เดี๋ยวนะถ้ามีคนแบบนี้คุณภาพของโรงอาบน้ำจะต้องแย่แน่ๆคุณควรที่จะมีมารยาทหน่อยนะครับอุปากนะอ้าวไล่คนที่ทำผิดกฎออกไปสิขอให้ชุนออกไปนะคะไม่เอานะก็แค่นิดเดียวเอง อะไรกันเนี้ยก็แบบมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นน่ะให้ตายเถอะว่ะแม่ฉันนึกว่าเขาน่าจะมามองดูหนุ่มคนนี้ อะไรเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยจะกลับบ้านโอเคครับพี่เชิญครับกลับเลยฮะ มีมาจับบันทายกันพวกต่อโอ้โหแล้ว อันนี้น้ำหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยมัน ทำไมมันเป็นรอยอย่างเงี้ยน้ำเขียวเชียวนี่ไปเดินทำไมน้ำเราสกปรกอ่ะ อย่างวะอ่ะคุณป้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้คุณป้าหน้าดุมากอ๋อโอเคจ้าจะเก็บเงินก่อนนะเอาอะไรบ้างนะครับผ้าเช็ดตัวแล้วก็กระดาษทิชชู่เปียกอ่ะตกอุ๊ยหน้าเหมือนกันเลยรู้สึกตกใจเดี๋ยวคุณป้าเก็บตังค์คุณป้าก่อนคุณป้าอะไรนะเอาที่โกนอย่างเดียวอ่ะตกไปแล้วแม่ยังเด็กอยู่เลยนี่เด็กใหม่เหรอเพิ่งมาทำงานที่นี่สินะดีใจที่ได้เจอนะมิโยะซังทำไมคุณไม่ทักทายเด็กคนนี้ล่ะฉันเกลียดที่หน้าเธอน่ะต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าเธอไม่ใช่คนไม่ดีหรอกแต่จำไว้ก่อนนะว่าบางทีเขามักจะเห็นคนที่หน้าเหมือนกันอะไรนะเขาเป็นใครหรอนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาว่าฉันนะเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคนมาว่าฉันเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเธอน่ะหน้าเหมือนเด็กคนก่อนหน้าที่เมื่อมาทำงานที่นี่ไงล่ะฮะคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครอ่ะนั่นสินะเธอน่าจะทำงานอยู่ละมั้งแต่ไม่ได้เห็นเธอมานานแล้วนะน่าจะเป็นปีได้แต่ว่าหน้าเหมือนเธอจริงๆนะใช่ไหมมิโยะซังฮะพนักงานคนก่อนงั้นเหรอฉันจะไปแคร์อะไรเธอก็นี่แหละเธอไม่ใช่เหรอที่หายไปดื้อๆเนี่ยฉันไม่คิดว่ามันจะเหมือนกันหรอกนะยังไงก็เถอะฉันเห็นแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วฉันไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่ไม่เอานะอย่าพูดแบบนั้นสิอย่าไปสนใจเลยค่ะตั้งเขาเถอะทำงานต่อไปนะคะอะไรวะแล้วป้ามองแบบไม่ ป้ามองแบบไม่พอใจมากเลยอะถือว่าเราทำอะไรผิดวะโอ้โหโอเคครับป้าเชิญครับตามใจป้าเลยครับเดี๋ยวหนูจะเฝ้าที่นี่เองเพราะจะไม่เจออะไรแปลกๆเดี๋ยวมันเงียบไปอ่ะอุ้ยเดี๋ยวพี่ป้าแกล้งหนูปะเนี่ยทำไมป้าเป็นคนอย่างนี้มาเปิดได้เป่าผมได้อย่างไรสาปิดไปแล้วนะน้ำมันปกติดีใช่ไหมมีใครมาอุ้ยมีแต่คนแปลกๆทั้งนั้นเลยเก็บตังก่อนฟังเอาแค่ทิชชู่เปียกก่อนใครเนี่ยไม่หน้าตาน่ากลัวจังผมชื่อเลครับอีกอย่างคือคุณอยู่ไหนเหรอคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเหรอฮะไม่ต้องตอบก็ได้ผมฉลาดแล้วผมก็นึกขึ้นได้แล้วว่าคำตอบคืออะไรคุณอยู่อพาร์ตเมนต์ใกล้ๆนี้ใช่ไหมแสดงว่ามาสะกดรอยตามดีอย่างเงี้ย ผมเดาถูกไหมครับผมไปที่นั่นมาบ่อยๆนะหลายครั้งแล้วล่ะโอเคคุณป้าปกติดีนะเก็บเงินก่อนครับโอเคที่โกนอันต่อเพราะว่าเธอน่ะยังเด็กอยู่ทำไมเธอถึงไม่ดูแลตัวเองแบบนี้มาอยู่ข้างนอกชานเมืองนี้คุณต้องไปทำงานที่อยู่ที่แบบมีสังคมมากกว่านี้สิทำไมถึงมันอยู่ที่นี่ล่ะอะไรวะตอบไม่ได้เป็นเด็กที่ไร้แบบเป็นเด็กเกเรนะเนี่ยฉันมาที่เมืองนี้แต่ฉันก็รู้สึกเซ็งมากๆเธอควรที่จะต้องมีความตั้งใจมากกว่านี้นะอะไรวะนี่ฉันมาทำงานฉันผิดอะไรฮะทำไมถึงให้ผู้หญิงสกปรกมาทำมาอยู่ที่นี่มาสกปรกเป็นบ้าแอร์ก็เหม็นแล้วจะมีห้องน้ำแบบเดิมๆอีกแบบบนๆนะครับอุณหภูมิห้องน้ำเสียเหรอที่ผู้ชายไปไหนแล้วก็ปกติดีปะก็ปกติดีนี่อุณหภูมิห้องน้ำเป็นอะไรอะเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอันหนึ่งรูปห้องน้ำเสียเหรอโอ้โหต้องทำความสะอาดน้ำด้วยปูพื้นระหว่างทางใจเย็นนะจ๊ะพี่โอ้โหงานเยอะเหลือเกินไหนบอกว่างานสบายๆไงชิวๆเก็บเงินก่อนเอาเลยจ้ะโอ้โหเอาหมดเลยยักษ์โหสวัสดีจ้าเฮ้ เดี๋ยวก่อนนะทำไมเด็กหน้าตาสวยแบบนี้ถึงมาอยู่ที่โรงอาบน้ำแบบนี้ล่ะเจ๋งไปเลยเหมือนจะเป็นแบบแนวฉันเลยนะเนี่ยฮะคุณพูดเรื่องอะไรคะไม่เห็นเหรอแมวหน้าจะรู้สึกถึงออร่าใช่ไหมแบบว่าคือมันอาจจะผิดกฎของหนุ่มๆอะนะแต่ว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยบางทีก็ฉันจะบอกอะไรให้ฟังถ้าเธอดูแบบสวยไหมไม่รู้สิแบบโอเคป่าวอะที่แบบเหมือนกับเธอจะดูฮอตอะนะอะไรวะออดแบบใดเอ้ยเดี๋ยวคุณจะแต่งตัวแบบนี้ไปห้องน้ำไม่ได้คุณจะแต่งตัวแบบนี้ไปโรงอาบน้ำไม่ได้เข้าใจไหมเชิญออกครับอะไรกันเนี่ยนี่เป็นชุดพิเศษของฉันเลยนะโอ้ยน่าเบื่อเป็นบ้าเชิญครับแล้วดูใส่ห่วงยางชิล่าด้วยอย่างวะเดี๋ยวถูพื้นก่อนโอ้น้ำเลี่ยล่าไปหมดนะครับเดินออกจ้าอย่างวะเนี่ยมันเป็นกฎเรานะครับห้ามใส่ชุดว่ายน้ำมาอาบน้ำนะครับแชมพูเออก็ยังเด็กอยู่เลยนี่เด็กแบบเธอมาอยู่ในเมืองแบบนี้เนี่ยจะต้องเล่าให้หัวหน้าฉันฟังแล้วล่ะที่หัวหน้าฉันเล่าให้ฟังใช่ไหมฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมเจ้าของร้านถึงมาจ้างเธอน่ะอะหรือว่าที่ร้านแห่งนี้มักจะจ้างแต่คนสาวสวยครับอะไรกันเนี่ยเอ๊ะอะไรกันเอ้ยคุณทำไมคุณแต่งคุณสักยันคุณมาลงปอบลองไม่ได้นะครับอะไรกันหัวหน้าฉันบอกว่าสักสามารถเข้าได้ไง เอาจริงปะเนี่ยฮะระวังตัวไว้แล้วกันนะเอานี่อะไรอะมากับเด็กเหรอเด็กเด็กเด็กนี่เราเข้าได้ไหมอะเด็กต่ำกว่า7 ขวบไหมครับพูดเรื่องอะไรน่ะก็เขาเขียนอยู่ไม่ใช่เหรอว่าเด็กต่ำกว่า7 ขวบสามารถเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำผู้หญิงได้อะมาต่ำกว่า6 ขวบครับสามารถเข้าไปห้องน้ำฝั่งหญิงหรือฝั่งชายก็ได้แบบสามารถให้แม่ดูแลได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเท่ากับว่าเด็กก็ต้องแยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับไปโรงอาบน้ำหนึ่งนี่เธอเพิ่งจะมาทำงานที่โรงอาบน้ำนี่เธอก็น่าจะรู้ดีเลยใช่ไหมล่ะว่ากฎคืออะไรนะฮะเขาคงนึกว่าเราเป็นพนักงานเก่านะครับเดี๋ยวน้องอายุเท่าไหร่อ่ะอ๋อน้องอาบน้ำด้วยกับคุณแม่นะครับใช่ไหมนะอุณหภูมิห้องผิดปะอ๋อถ้าเป็นอายุ12ปีขึ้นไปแบบว่าเป็นนักเรียน500 เยนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็ก7 ขวบถึง12 ขวบ150 เยนแต่ว่าถ้าเด็กต่ำกว่า7 ขวบฟรีแปลกไหมนะน้องไปไหนแล้วน้องอาบน้ำแล้วน้องไปไหนเว้ย what the hell น้องหายไปเล่นฟืนหรือเปล่าเนี่ยนี่ห้องน้ำหรือเปล่าโอเคปกติดีครับน้องไปไหนอะก็ปกติดีโอ้โหน้ำตามพื้นเต็มหมดแล้วน้องเด็กไปไหนอะเอ้ยแล้วเด็กไปไหนพี่เดี๋ยวแล้วเด็กไปไหนลืมลูกปะเนี่ยเอ้าพวกเรามาชุมนุมแล้วฮะเดี๋ยวลุงเด็กหายอ่ะเด็กไปไหนแล้วอ่ะลุงเด็กหายครับแหมวันนี้ดูมันจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะเอาล่ะฉันคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะก่อนอื่นเลยทำความสะอาดที่นี่ให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นเธอก็สามารถไปอาบน้ำได้นะเอาล่ะฉันไปก่อนละโอ้ my god ก็หยิบอุปกรณ์จากไม้โอเควัดอะไรเนี่ยระวังหน่อยสิมันมีผีอยู่ในโรงอาบน้ำนี่นะเฮ้ย hey, แม่เธอกลับไปแล้วนะแม่ฉันเหรอหนูไม่มีแม่เดี๋ยวไปไหนโอ้โหคราบสกปรกเต็มหมดเก๋สวยเลยครับสวยครับใช้ได้เกมสนุกขึ้นมาดูแบบมีอะไรมากกว่าเดิมนะครับอ๋อไอ้บอร์ดนี้มันไม่มีใครเล่นนะพวกบอร์ดนั้นมันแบบว่าเป็นบอร์ดทัชชิ่งอุ้ยอะไรอ่ะผมอะไรอ่ะผมนี่ขัดไม่ได้นะครับผมใครโอเคตอนนี้เราต้องมาเคลียร์ห้อง ฝั่งนี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่างมันเสียงมันช่างน่ากลัวเหลือเกินขอโทษนะคะมีใครอยู่หรือเปล่าขอโทษค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะมันของฝั่งผู้ชายไม่ใช่หรอเสียงผู้หญิงนะแต่ว่าโรงอาบน้ำเราปิดแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะฉันเป็นพนักงานที่นี่คือว่าตะกร้ามันไม่พอนะคะช่วยโยนให้ฉันได้ไหมได้เลยตะกร้าอยู่ไหนอ๋อเนี่ยเหรอขอบคุณมากค่ะอ๋อเขานึกว่าแบบเป็นพนักงานอีกคนนึงแต่มาอาบน้ำนะครับบ้านนี้มันน่ากลัวนะผีมันน่ากลัวนะครับตรงนี้ก็มีผมอีกแล้วผมของใครโอเควันนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วได้เวลาไปอาบน้ำกันแล้วอาบน้ำโอ้โหแล้วเห็นหน้าตัวเองด้วยอ่ะก้มลงดีเอดีเออ๋อขัดตัวอุ้ยอะไรอ่ะแชมพูขัดตัวแบบใดอุ้ยลิงจักมันไม่ค่อยจำสแกร์เท่าไหร่นะอ๋อมันเป็นลิงนะครับโอเคใช่ไหมอุ้ยลิงซีซ่าลิงอุ้ยลิงนี่ใช่ลิงไหมลิงทำอะไรกันโฮลี่เชตโอ้ฮะอุ้ยเฮ้ยมันน่ากลัวขึ้นนะเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีเด็กคนหนึ่งที่โดนจัดการไปเป็นพี่ผู้ชายคนก่อนหน้าหรือเปล่าเนี่ยได้เวลาไปทำงานแล้วเมื่อวานมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยงงมากเลยอะแล้วมันเสียงใครอะแล้วเพื่อนไปดูต่อว่ามีอะไรบ้างมีคนกินแอปเปิ้ลครับมีคนกัดแอปเปิ้ลด้วยนะแล้วผมก็อยากจะไปยุ่งกับในห้องนี้เหลือเกินว่ามันมีอะไรนะมีถังขยะเก็บด้วยนะครับเอไฟแช็กวางไว้ที่เดิมนะใช่ป่าววะเหมือนจะเป็นหนังสือนะครับไม่ใช่ไฟแช็กนะ แต่แอปเปิลมันโดนกัดแล้วก็หายไปนะครับโอเคบรรยากาศมันก็ดูใช้ได้นะครับอ่ะเราเริ่มมีของกิน convenience อะไรเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับเหมือนกับชีวิตเราสบายขึ้นนะโอเคครับอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เดี๋ยวห้อง203นี่ห้องเมื่อกี้นะครับคุณป้าเป็นเจ้าของห้องเปล่าแปลกๆคุณป้าแปลกมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะแต่ศาลเจ้าอะไรมันก็ใกล้ขึ้นนะครับผมรู้สึกได้มีเขียนด้วยนะเขียนทักทายนะครับโอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อบรรยากาศมันน่ากลัวใช้ได้ป้ายอะไรได้เวลาทำงานแล้วครับคุณลุงขอโทษทีนะวันเมื่อวานน่าจะหนักอยู่นะเนี่ยเด็กนั่นมันมาเล่นแถวนี้ใช่ไหมเขาน่าจะดื่มมาหนักอะนะแต่ว่าก็ยังมีคนเข้ามาบ่อยๆใช่ไหมยังไงก็เถอะช่วยหยุดหน่อยนะหมายถึงลิงงั้นเหรอคะลิงงั้นเหรอมันเป็นพิธีอะนะอ่ะฮะโอเคอย่าไปคิดมากเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกสบายๆโอเควันนี้เราก็มาเริ่มจากการทำความสะอาดกำแพงกันก่อนมันมีสเปรย์ที่ถูกขีดเขียนเอาไว้นะครับต้องทำความสะอาดมันสเปรย์สามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องทำงานได้ถ้าเธอทำเสร็จแล้วเธอก็ทำความสะอาดได้อีกอย่างหนึ่งฉันลืมไปวันนี้จะมีลูกค้าพิเศษที่มีชื่อว่าเคจิเข้ามาด้วยเขาเป็นเพื่อนที่ดีของฉันนะยังไงก็ทักทายเขาด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะรอดูนะเขาจะใส่ชุดสูทแล้วก็จะทำเหมือนกับพนักงานทำงานนะตลอดเวลายังไงก็ฝากทักทายเขาด้วยนะเพิ่มอีก3คนนะครับฟังครับฟังเขาเก็บเงินก่อนอันน่ะคือว่านะเธอทำงานช้ามากๆเราได้เลยว่าเด็กแบบเธอเนี่ยคงจะไม่เหมาะกับงานนี้หรอกฮะไปหางานที่อื่นทำไปฉันน่าจะหางานที่ดีกว่านี้ให้เธอได้นะจะทำงานสบายๆเกินไปอะไรคุณป้าผมทำงานผมผิดเหรอหนูทำงานหนูผิดแล้วคะแต่ก็มีแต่คนแปลกๆเข้ามาแล้วก็มันมีบทสนทนาแปลกๆตลอดนะครับเราก็เลยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่เลยอะร้อนเกินไปเหรอเดี๋ยวคุณป้าเป็นตะคู่นะตะคู่นะคุณป้าแย่ละเราต้องทำให้พนักงานเราต้องทำให้ร้านทุกคนพอใจโอ้มันหนาวเกินไปวะร้อนเกินไปขอโทษนะครับคุณป้ามันน่าจะร้อนเกินไปจริงๆเราต้องพยายามตรวจสอบคนด้วยอ่ะแย่ละแสดงว่ารอบที่เราไม่ได้ตรวจสอบนะครับไอ้นี่อีกแล้วเหรอไอ้เลมาอีกแล้วเดี๋ยวโอ้โหจ้าโอ้โหดูเสียงมัน แม่หนูจ๋าเธอมีหุ่นที่ดีนะเนี่ยแต่ว่าถ้าลดน้ำหนักอีกหน่อยน่าจะดูสวยกว่านี้เอ้ายุ่งอะไรกับฉัน จะทำอาหารเป็นไหมไม่ทำให้นายกินน่ะเอ้ยทำอาหารไม่เป็นก็เหรอเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนเนี่ยเธอควรจะไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอต้องเป็นแม่บ้านเธอต้องเป็นคนดูแลเด็กดูแลลูกอะไรเธอยังเด็กอยู่เลยนะเอาเป็นว่าติดต่อฉันได้ฉันผ่านดีกว่าฉันให้เธอเป็นผู้หญิงที่มากกว่านี้อะไรนะฉันจะให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันฉันก็ผ่านเหมือนกันค่ะไม่ต้องเขินไปหรอกนะฉันไม่เกี่ยงหรอกเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แหละฉันไปอาบน้ำก่อนนะเหมือนแบบมาแย่สาวเฉยๆนะครับโอ้โหต้องมารับอารมณ์ของคนนี่ก็หนักพอดูพอตัวอยู่นะเนี่ยไปดูดิมันมีอะไรผิดกฎเปล่าเชิญออกได้ไหมโอ้ตาก็จะถลนมาอยู่แล้วนะเมื่อกี้ขนลุกไหนดูสินี่ทำอะไรอ่ะโอเคปกติดีใช่ไหมเปล่าวะไปอาบน้ำไปนี่แอบดูเลยเนี่ยว่าทำอะไรอ่ะ Hey yo what the hell are you doing What are you doing คุณทำอะไรอ่ะบั๊กเหรออ่ะน่าไม่มีโอเคเดี๋ยวไปรับลูกค้าก่อนนะอันน่าแอบดูอยู่นะ แต่ละคน อะไรเนี่ยยุ่งใช่ไหมครับวันเนี้ยไม่เลยงั้นเหรอเอาล่ะก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่นี่ฉันหวังว่าจะมีลูกค้าไม่เยอะนะอุ้ยอะพี่เป็นไร What the hell is going on เดินออกไปแล้วอะไรวะเหมือนเขาไปจ้องเจออะไรสักอย่างนะครับที่อยู่หลังHey yo what the hell no 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 คุณจะเอากล้องมาถ่ายที่นี่ไม่ได้เอาเป็นว่าผมถ่ายคุณสักช็อตได้ไหมอะไรเนี่ยโอ้ไหนดูสิอะไรไปให้พ้นผมจะไปจากที่นี่อะไรของพี่เนี่ยที่นี่ก็ดูปกติดีไม่ใช่หรอมันต้องเจออะไรข้างในแน่ๆเลยครับปิดน้ำด้วยโอ้โหเปิดน้ำเดี๋ยวต้องเป็นบริการป้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดนแบนเพราะว่ามุมบนขวาเขามีเขียนไว้ครับลูกค้าต้องดูแลลูกค้าที่คนให้อย่างมีเกียรติป้าจ๋าทำไมเด็กแบบเธอถึงมาทำงานที่นี่ทำไมทุกคนมีปัญหากับการที่มาทำงานที่ทำไมไอ้ลุงนั่นมันถึงมาจ้างเธอฮะฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องการทำงานที่นี่อ้าวป้าอยากมาทำงานที่นี่ถ้ามันเถอะเด็กแบบเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลลงอาบน้ำนี้ได้หรอกนะฉันให้โอกาสเธอ3วันแล้วเดี๋ยวเธอก็ลาออกแล้ว อะไรเนี่ยป้าผมไม่รับป้าเป็นลูกค้าแล้วกันนะครับผมขอไปดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าผมว่าผมไปดูข้างหลังบ้านยังดูอภิรมย์มากกว่าที่ไปดูป้าเลยแม่ขัดสีชวีวันเลยนะคะป้าเชิญค่ะมีใครมาอีกอะโอ้นี่ใครเนี่ยฟังนายจ๋าเอาทิชชู่เปียกเอาชมพูอาบน้ำที่โกนหนวดแล้วก็ที่ชาผมจ้าโอเคจ้าทิชชู่เปียกด้วยใช่ไหมจ้าโอเคจ้าคือว่าไม่มีอะไรครับฮะอะไรกันครับคุณอ๋ออันนั้นไม่ใช่หมวกเขาเหรอครับอันนี้ผมเขาเหรอเอาไม่ใช่หมวกเหรอฮะคือว่าไม่ผ้าเช็ดตัวผมต้องการผ้าเช็ดตัวเข้าใจแล้วค่ะต้องการผ้าเช็ดตัวนะ คือว่าขอบคุณครับอ๋ออาจจะเป็นคนต่างชาติที่มาที่นี่นะครับก็คงประมาณว่ามาเที่ยวอะไรอย่างนี้นะโอเคไอโดโซอุ้ยนี่มันฟังเอาแค่ที่อาบน้ำเหรอเอ๊ะนี่มันไอดอลเลยหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่กลิ่นความจริงความสวยงามนี่คือเอมม่าชิอะนี่เป็นเวลาหลายวันแล้วนะที่ฉันเนี่ยไม่ได้มาที่โรงอาบน้ำแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยอ้าวคุณพี่โอเคสวยกำลังดีไหมครับกำลังดีไหมฮะอ๋อไม่ดีเลยแย่แล้วผู้ใดเนี่ยอ๋อคือถ้าผมผิดอีกทีผมตายแน่เลยเอาอะไรบ้างอ๋อต้องดูป้าเขาด้วยใช่ไหมชิทำงานเร็วๆหน่อยสิไม่รู้ว่าป้าจะเป็นอย่างไรนะ ป้าตาถลนเจ้าเหมือนคุณป้าไม่ได้นอนอ่ะเชิญครับคุณป้าอากาศร้อนเหรอคุณป้าเดี๋ยวหนูรีบไปทำให้ยังมีอีกเหรอโอ้คนไข้เยอะเนี่ยเอ้ยแบบแขกเยอะเนี่ยเงินนะเงินนะ waste moneyเดี๋ยวอันนี้คืออ๋อผมนึกว่าเด็กนะครับไม่ใช่เด็กเหรอแต่ว่าหน้าคุณไม่ใช่เด็กนะแหมทำเสียงเด็กซะด้วยคิดว่าหลอกฉันได้เหรอรู้สึกตื่นเต้นจังเลยได้มาลงอาบน้ำเดี๋ยว I'm not allow you to join this no เด็กแบบใดอุ้ยน่ากลัวฉันกลัวแกมากกว่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณของเด็กนั่นเด็กที่ถูกฆ่าฉันเดาไม่ผิดเลยฉันแค่รู้สึกว่าที่นี่มันอันตรายไปจากที่นี่กันเถอะอะไรกันงานของคุณกันเหรอฉันเข้าใจแล้วตกงานเหรออ๋อตกงานเลยฮะตกงานแล้วมาอยู่อะไรเนี่ยโดนจับไอ้นี่มันเป็นไอ้ฆาตกรนี่หว่าบักไปเนี่ยเฮ้ยรับเงินแล้วไปเลยเหรอเดี๋ยวไม่คุยอะไรเลยเหรอใช่ไหมใช่แล้วล่ะฆาตกรครับแล้วเด็กหนูนั่นไปไหนแล้ววิทำอะไรอ่ะเอ้ยทำอะไรพี่ผมว่าผมพ่ายแล้ววะเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยโอ้ยป้าช่วยด้วยน่าสงสัยเอาอะไรมาสวากไว้อ่ะท ตัวลับๆล่อๆนะครับเนี่ยไอพี่ตัวเล็กๆมันแอบไปห้องน้ำผู้หญิงแน่ๆเลยอะผ้าเช็ดตัวอันตาซาคุณน่ะเด็กแบบนี้มาทำงานในที่แบบนี้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหรือไงฮะนี่คือสิ่งที่คุณจะมาคุยกับฉันกันเหรอใช่เธออาจจะเป็นพวกนีดหรือบางอย่างน่ะพวกแบบไม่ทำงานน่ะนะคือจะบอกว่าเธอดูเหมือนว่าจะไม่เป็นคนขยันทำงานไงล่ะมีผู้ชายมาจีบไหมผู้ชายเหรอผู้ชายไงฉันถามว่าเธอมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะอ๋อก็คงอย่างนั้นแหละอะไรกันอะก็คงจะเหมือนแบบนั้นแหละนะถ้าเธอมีแฟนแล้วก็ฉันว่าจะต้องเป็นผู้ชายที่ซวยสุดๆไปเลยเพราะว่ามันเหมาะกับเธอดีไงล่ะเอ้าอย่างนี้อันนี้ไล่ออกเลยได้ไหมเริ่มอะไรกันเนี่ยมารับบริการแล้วยังต้องโดนด่าอีกเหรอเนี่ยนี่มันอะไรกันมันอะไรกันโอ้โหแล้วเดินไปสักไกลเชียวเดินไปไหนเอ้ยคุณทำอะไรคุณเข้าไปไหน What the hell is going on เข้าไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยใครกะโอ้ยไอพี่คนนี้ปะไอนี่หัวหน้ายากูซ่านั่นเลยครับเดานะเดาเด็กใหม่งั้นเหรอเนี่ยผมเคจิยังไงล่ะยินดีที่รู้จักนะเคจิที่มันบอกว่าเป็นคนรู้จักของเจ้าของร้านกันเหรอครับน่ากลัวมากเลยเอ้ยคุณเคจิคือไม่มีอะไรค่ะอ๋อคุณเคจิสามารถมาที่นี่ได้เพราะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเคจิตามสบายนะคะอะไรเนี่ยขัดหลังให้ฉันหน่อยสิไม่ขัดค่ะคุณว่าไงนะบอกอีกทีสิไม่มีอะไรค่ะอ๋อมันเป็นคนสนิทของไอ้นี่ไอ้เจ้าของร้านห้ามทำไม่พอใจครับขัดหลังให้แกด้วยเหรอคำพูดฉันโดนบังคับหรอกนะขอถามอะไรหน่อยได้ปะทำไมเด็กผู้หญิงแบบเธออีกแล้วถึงมาทำงานที่นี่จะรู้จักกับเจ้าของโรงอาบน้ำครับอย่างนี้เหรอเจ้าลุงนั่นใช่ไหมมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยแต่เขาไม่เป็นอะไรหรอกนะเขาสบายเขาเป็นคนดีคุณรู้หรือไม่ว่าที่เนี่ยฉันเป็นเจ้าของเองนั่นเป็นเหตุผลที่มันยังอยู่ที่นี่ยังไงล่ะการเป็นเจ้าของเนี่ยแหมก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูน่าอภิรมย์เท่าไรใช่ไหมแต่ว่าเขาทำตามที่ฉันสั่งฉันเลยให้เขาอยู่ที่นี่กันได้ถึงแม้ว่าฉันจะให้ค่าตอบแทนกับเขามาเฝ้าที่นี่เธอก็รู้ใช่ไหมฉันสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ฉันได้พบกับเธอวันนี้ฉันไม่อยากให้เธอเข้ามาทำงานที่โรงอาบน้ำนี่อีกแล้วเด็กสวยๆแบบเธอน่าจะมาดูแลฉันมากกว่าไม่ค่ะขอบคุณค่ะฮะอะไรกันเนี่ยนี่เธอกล้าดียังไงมาหักหน้าฉันแบบนี้ฮะแม่หนูปัญหาเดียวของเธอก็คือเธอควรที่จะรับข้อตกลงง่ายๆแล้วก็ปล่อยให้ฉันจัดการทุกอย่างเองไง What the ฮะนี่มันอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องขอบคุณมากไม่งั้นฉันก็จะโดนไปแล้วขอบคุณนะที่ช่วยให้ไอ้ยังกี้มันเมาแล้วมันเดินออกไป เป็นไงอ๋อไอ้เจ้าของร้านลงอาบน้ำนี่คือแกวางแผนให้ไอ้ยังกี้เข้ามาเพื่อที่จะมาจัดการฉันงั้นเหรอแต่ฝันไม่เถอะฉันมีสปิริตอยู่ข้างหลังเข้าใจไหมแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหเพลงแห่งความสุขพวกเราจะมาชุมนุมนะครับประชุมใจรักวันนี้สมัครสมานกันนะครับจะไม่ทำแล้วค่ะฉันโดนขนาดนี้ยังจะมาหน้ายิ้มใส่อีกแม่วันนี้ก็เป็นวันที่ยุ่งอีกวันหนึ่งแล้วแม่เธอก็ทำได้ดีเหมือนเดิมเลยเอาละพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมดีแบบคุณเจอเคซังหรือเปล่าเจอคุณลุงแล้วเขาเป็นยังไงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเขาทำท่าแปลกๆนะคะโอ้งั้นเหรองั้นเหรอก็ตามที่เคจิมันเป็นนี่แหละดีใจนะที่เธอทำได้ไมนะซังทำความสะอาดแล้วก็กลับบ้านซะอ๋อไอ้ลุงนี่มันก็แบบจะหาวิธีเอาตัวเองอยู่รอดก็คือต้องหาพนักงานมาให้ไอ้เคซังนั่นนะครับอ่ะอะไรอะเสียงอะไรอะไรแผลกๆอ๋อนี่ขัดพอขัดแบบใดโอเคขัดอ๋อวันนี้ขัดกำแพงเฉยใช่ไหมโอเคสุดท้ายครับไม่ใช่หน้าผีใช่ไหมอุ๊ยให้กูกระดิ่งอะไหนไปดูสิโอ้ยไปดูทำไมไม่ดูได้ไหมอะไม่ดูได้ไหมดูอะไรอะไรอ่ะฮะมีควันออกมาจากห้องนั้นเหรอแต่ไปดูสิใครอ่ะเป็นควันครับป้าคุณป้าอุ้ยอุ้ยใครกอดป้าอะไรอะหันไปเจอผีแน่แฮ่โอ๊ยไอ้ลุงมีอะไรเหรอมันมีควันออกมานะคะมันเกิดขึ้นอีกแล้วกันเหรอเดี๋ยวฉันซ่อมเองไปอาบน้ำระหว่างรอฉันละกันแล้วกลับบ้านไปซะลุงผมเชื่อลุงได้ไหมเนี่ยอย่างวะเดี๋ยวแล้วลุงอยู่ข้างหลังห้องน้ำไหมนะลุงจะทำอะไรผมไหมเนี่ยโอ้ขัดตัว คือว่าไม่คุยด้วยรีบอาบน้ำรีบไปอุ้ยดูจะอาบน้ำให้สะอาดตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันรีบไปดีกว่าฉันเองอุ้ยน้ำอะไรอ่ะต้องไปอาบน้ำด้วยเหรออาบน้ำแบบใดโอ้โหแล้วบรรยากาศเป็ดคือว่าขอโทษนะคะมีใครอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูทำงานที่นี่นะคะคือช่วยโยนเจ้าเป็ดน้ำกลับมาฝั่งหนูได้ไหมคะคือเป็นผมจะไม่หยิบเป็ดและโยนนะผมจะหยิบเป็ดแล้วผมจะวิ่งออกไปจากที่นี่ปิ้วเอาไม่ตอบกูด้วยลุกค่ะแล้วหนีไปเลยค่ะโอ้ยแม่กูไปด้วยรูปเดิมอีกแล้วอ่ะฉันยังอยู่ที่นี่ไงรถไปไหนไม่บักอุ้ยโยนเป็ดกลับมาคือว่านะคะมีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน่ะฮะนี่เธอไม่ได้มีแค่คนเดียวอย่างนั้นเหรอฉันทำงานที่นี่ช่วยโยนกลับมาได้ไหมคะโยนอีกแล้วเหรอเป็ดมันฟกช้ำมากเลยอ่ะมันอยู่ฝั่งนู้นเอ้ยเอ้ยเป็ดจังเฮ้ยคือน้ำกระเพื่อมอะไรอ่ะคือว่านะคะมีใครอยู่หรือเปล่าน่ะฉันทำงานที่นี่ช่วยโยนมาฝั่งฉันได้ไหมคะได้ไปเลยอุ้ยยังอยู่ทำงานที่นี่เหรอเอาละนักฆ่าผีมาแล้ว นักฆ่าผีมาแล้วโอ้เลยหลวงพี่มาแล้วมันหลอนงี้วะฉันไม่อยากจะไปทำงานเลยเธอควรลาออกเธอควรจะเก็บกระเป๋าแล้วกลับบ้านฉันไม่ต้องมารับงานที่นี่แต่ที่หลอนสุดคืออะไรรู้ไหมผมว่านะที่หลอนสุดคืออีลูนี่แหละเดี๋ยวเพิ่งขอไปดูก่อนมีลูมีอะไรโอ้โหไม่จ้างแม่บ้านมากวาดโอ้น่ากลัวเราต้องรักI love my job 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 ต้องไปทำงานต่อผมรักงานนี้อุ๊ยไอ้ลุงทำอะไร เดี๋ยวแม่เป็นยังไงบ้างล่ะฮะหลับดีเลยนะคือว่าเมื่อวานมีที่โรงอาบน้ำมีคนมีเรื่องแบบมีเรื่องผีไล่ล่าหนูค่ะมีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อวานเป็นผีอะน่ากลัวได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่าเป็นพนักงานอยู่เกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสินะเห็นไหมวิญญาณผีมักจะมาเสมอนั่นแหละในที่แบบนี้ที่มีผู้คนน้อยนิดใช่ไหมที่นี่เคยเกิดพิธีบางอย่างขึ้นแต่ว่าใช่ไงดีล่ะถ้าอยากจะรักษาวิญญาณคำสาปร้ายก่อนจะไปทำงานไปที่ศาลเจ้าสิมีหลวงพี่เอาล่ะลองไปคุยกับหลวงพี่ดูก่อนอื่นเลยต้องไปคุยกับหลวงพี่ก่อนว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ต้องห่วงนะไมนาซังมีเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่าการทำงานนะเข้าใจไหมไปเถอะนะเกือบถึงเวลาที่เขาจะมาแล้วเจอกันนะเหมือนรู้เลยว่ามีผีอ่ะหลวงพี่เหมือนพี่รู้เลยว่าหนูแบบว่าเจอผีอ่ะเหมือนหลวงพี่จะรู้เลยว่าคือใครผมรู้อยู่แล้วคนที่นี่เขาเป็นคนดีครับเป็นที่นี่เขาเป็นมิตรเขามีมิตรที่ดีนะที่เนี้ยเดี๋ยวเราจะไปหาหลวงพี่อยู่ไหนอ่ะเจอหลวงพี่แล้วโอ้โยมที่เป็นพนักงานโรงอาบน้ำใช่ไหมหนูชื่อมีนาซังค่ะเอาไมนาซังค่ะไมนาซังงั้นเหรอดีใจที่โยมมาที่หมู่บ้านนี้เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่ามีคนหน้าตาเหมือนหนูเหรอคะก็คงเป็นไปได้นะคือดูเหมือนว่าหนูเนี่ยคงจะต้องการให้อาตมาดูวิญญาณกับผีใช่ไหมเรื่องผีหรือวิญญาณใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของอะค่ะที่หนูไม่ชอบเขานั่นเหรอเนี่ยจะออกไปจากโรงอาบน้ำนี่ก็ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรใช่ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมแต่ข้าสัมผัสได้ถึงเจ้ามีพลังงานบางอย่างอยู่รอบตัวและอีกอย่างคือมันมาตั้งแต่ตอนที่เจ้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้นั่นสินะแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะปัดเป่าวิญญาณร้ายขับไล่ปีศาจให้โดยใช้ท่าโยโรโยสุกอตงั้นก็เริ่มกันเลยเก็บเครื่องรางนี่ไว้กับตัวตลอดเวลานะแล้วโยโรโยโซรุโยซุจะนำทางท่านอะไรอ่ะมีพลังงานบางอย่างเน่เฮ้นี่คุณเป็นพนักงานที่นี่ใช่ไหมคนซ่อมครับช่างซ่อมคือผมมาถูกติดต่อมาให้ซ่อมขั้นหลังนะครับผมเพิ่งทำเสร็จน่ะที่แบบนี้นี่ผมไม่อยากจะมาอีกเลยแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องโทรมาหาผมอีกแล้วนะครับผมไม่มาทำงานที่นี่ละเริ่มทำงานแล้วเหรอโอเคอุ้ยมัสฟังฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันสัญญากับเพื่อนฉันไว้วันนี้คนที่จะมาอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเดเมนมาความจำเสื่อมหรือเปล่าฉันละเป็นห่วงเหลือเกินก็คือเหมือนก็จะมีคุณยายคนหนึ่งเป็นเพื่อนเขามาแบบความจำเสื่อมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแอมเสโอ บันเทิงแน่นอนครับวันนี้เอาทุกอย่างเลยยกเว้นผ้าตั้งก่อนอันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นผู้ชายครับแม่โรงอาบน้ำนี่มันดีจริงๆเลยนะหมายถึงว่าจะได้แสดงความงามของฉันคุณพี่เป็นผู้ชายนะครับแต่คุณพี่จะดาเมทำไมล่ะคะฉันทำไม่ได้หรือไงฮะนี่เชิญค่ะเชิญค่ะเอาอุณหภูมิว้ายเช็ดดูไม่ดีแล้วดูไม่ดีแล้วอาการหน้าเป็นห่วงโอ้โหอ๋อชิบหายแล้วยังไม่ได้ปรับเทมเพอเจอร์ไฟเลยเริ่มน่ากลัวแล้วจ้ะอะไรจ๊ะอย่ามามองหน้าฉันนะเอ้าก็ยื่นของให้ปกตินะอย่ามามองหน้าฉันคืออะไรอ่ะฉันผิดอะไรที่เขาไปซาวน่าเหรออย่าให้อยู่นานเกินไปด้วยนะเดี๋ยวต้องปรับเวลานะครับอันนี้ใครเนี่ยฟังบอดี้แชมพูชิลาปิ้งชิลาพินชิลาเทนสเกสุชิลาพินขอโทษครับคุณไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาในชิลางั้นเหรอไม่ใช่ค่ะชิลาพินคุณไม่รู้จักงั้นเหรอโอ้คุณนี่อาจจะพลาดสิ่งใหญ่ๆไปเลยนะเนี่ยชิลาพินน่ะถูกต้องเสมอจะอยู่ต่อหน้าพวกเราเขาถูกกำหนดมาให้เป็นเทพไม่สิเป็นมากกว่าเทพซะอีกนี่มันอะไรกันเนี่ยแฟนคลับชิล่าอะไรเนี่ยแม่โลกเราจะสงบสุขได้โดยท่านชิล่าเทสเคสุยังไงล่ะเขาจะกลายเป็นหนึ่งเดียวไม่มีคำอื่นใดจะต้องมีแต่สันติภาพและความปรองดองเอาละจงเชื่อใจชิล่าเทสเคสุซะ what the fuck อะไรวะเนี่ยลูกค้าแต่ละคนนี่คืออะไรอันนี้ก็แบบเป็นผู้นำลัทธินะเอาละ เราจะได้เข้าไปสู่ดินแดนใหม่เข้าใจชิปปิ้งเคเข้าใจไหมที่สำคัญคือเธอจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับชิลาเคเซสุนะและนี่คือสิ่งที่จะหลอมรวมชิลาเคสุเอาไว้ก็คือตุ๊กตาตัวนี้ปกตินี่มีแต่คนไม่ค่อยเชื่อกันใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยมีราคาพิเศษเลยราคา1,000,000 เยนคือหนูไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกค่ะชิลาปิ้งโอ้น่าเสียดายจริงๆไม่ต้องไปเสียใจไปหรอกนะชิลาเทสุเนี่ยจะยังไม่ได้รับเธอตอนนี้แต่ต้อนรับเธอเสมออ่ะฮะไว้เจอกันชิลาปิ้งคือเมื่อกี้ชิลาปิ้งตั้งนานคุณผู้หญิงไปแล้ว ไปแล้วไม่อยู่ดูแล้วพี่ชิลาปิ้งพี่ถือ1,000,000 เยนตัวละ1,000,000 เยนชิลาปิ้งพัง นี่1,000,000 เยนเหรอเนี่ยนี่ทองแท้ไหมเนี่ยเขากำลังโกรธเหมือนที่นี่จะมีเพราะว่าเป็นความผิดของเธอไม่ยอมเอาเงินไม่ยอมเอาตัวเข้าไป เราจบกันแค่นี้โดโซเธอต้องเจ็บปวดรวดร้าวกับความโกรธของมันเธอจะต้องเจอกับความโชคร้าย แล้วดูถือไหม ถืออะไรวะ ถือแบบโอ้โห what the fuckสวัสดีครับพี่ทำไมมันใหม่ขึ้นมามันมีอะไรแปลกๆนั่นเลยนะคือผมเป็นนักอ่านแบบดูดวงใช่ไหมดูดวงคุณช่วยยื่นมือมาให้หน่อยได้ไหมครับผมจะอ่านมือคุณอ่ะชัวร์แม่มืออันสวยงามนิ่มนวลนี่โอ้โหฉันไม่เคยได้จับมือผู้หญิงที่สวยแบบนี้มานานแล้วเห็นไหมจ๊ะดูเหมือนว่าเธอจะมีส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับหมู่บ้านแห่งนี้นะนี่เธออยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่เลยค่ะไป เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเขียนอยู่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเธอจะต้องเจอกับเรื่องร้ายๆเห็นไหมเนี่ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ที่โรงอาบน้ำแห่งนี้และเรื่องในอดีตด้วยไม่ค่ะหนูไม่เคยจำอะไรได้เลยค่ะเอ้ยอย่ามาโกหกฉันนะเนี่ยมันเขียนอยู่ในตายลายเส้นมือเธอเห็นเปล่ามีบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักด้วยอ่ะมันพุ่งมาหาเธอมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ปล่อยหมูฉันนั่นขอโทษนะคะไอ้นี่ดูดวงจริงไหมเนี่ยแต่เหมือนมีเซนวะมีเซนเนี่ยวะเนี่ยเดี๋ยวเช็คห้องน้ำนี่มีใครมาแอบห้องน้ำปะวะไม่มีนะอุ๊ยเอางี้ถ้าแกมีเซนจริงแกเข้าไปแกต้องเจอผีถ้าแกไม่เจอผีแสดงว่าใช่ไม่ใช่เซนห้องน้ำมีใครแอบปะอ๋อไอผู้ชายมันแอบอยู่ในห้องน้ำนี่แน่เลยอีอย่างวะน่ะอย่าพึ่งไอ้ละไอ้ละไม่พูดไม่จาไม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยป้ายมันก็เขียนอยู่มันทนโทษมันก็ยังอาบน้ำไหมเนี่ยวันนี้อาบน้ำแบบใดไม่เปลี่ยนเสื้อคุยไม่ได้ครับหุยครีปปี้มากๆโอ้ผมชื่อว่าโทรุนะครับผมกำลังตามหาน้องแฝดของผมคุณโทรุรู้จักเขาไหมช่วยบอกเรื่องของน้องเธอไหมฟังหน่อยสิคือผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเธอมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อ๋อเขาเหมือนเขาเป็นแบบประกาศตามหาคนหายหรือเปล่าแล้วก็จริงๆไม่มีอะไรคุณอยู่ในโปสเตอร์ใช่ไหมอ๋อใช่โปสเตอร์นั่นเหรอครับผมไม่ทำอะไรเลยนะเชื่อผมเถอะมันมีบางคนในหมู่บ้านนี้พยายามที่จะผลักไสผมแล้วก็พยายามที่จะใส่ร้ายผมโดยโปสเตอร์นั่นอีกอย่างคือผมสาบานเลยผมไม่ทำอะไรแย่ๆคุณอย่าเข้าใจผิดนะถ้าคุณเจอเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวผมน้องสาวฝาแฝดผมแล้วก็ช่วยบอกผมด้วยอ๋อโอเคผมพอจะเชื่อเขาเพราะว่าดูไม่มีพิษมีภัยอะไรเพราะว่ามันเดินแบบสโลว์แบบนี้แล้วก็ให้เงิน1,000 เยนด้วยชิลเลยคุณโทรุสั่งคุณโทรุนี่ไงคุณโทรุนี่ไงโทรุมารุอิสะนะครับอย่าได้ใช้มาเสคุณป้าอ่ะอยู่นี่เองกำลังตามหาอยู่เลยอ่ะไม่เปลี่ยนไปเลยนะเธอฮะฉันไม่เปลี่ยนไปแบบใดฉันก็เป็นคนเดิมของฉันเอ้ยไอพี่คนนั้นมันหลับซาวน่าคาไปแล้วปะเนี่ยอ๋อนั่นไงผมว่าแล้วช่วยไม่ได้เนาะก็ซาวน่าทำให้ฉันมีความสุขอ่ะผมก็ว่าแล้วผมหายไปไหนวะเดี๋ยวไอ้เจ้คนนั้นไปไหนแล้วนมอยู่ไหนไม่มีนมเลยเหรอฟังเด็กแบบเธอนี่คือจะบอกได้ไหมว่าเด็กแบบเธอเนี่ยไม่ค่อยที่จะเข้าสังคมเลยใช่ไหมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะอ๋อต้องหานมฝั่งตรงข้ามไหมอุ๊ยเอ้ยเดี๋ยวคุณจะมาเล่นว่ายน้ำตรงนี้ไม่ได้ ฉันรู้สึกแบบว่าฉันจะลาก่อนไปแล้วเดินจ้ะกลับบ้านดีๆนะมีใครอยู่ในห้องน้ำไหมเนี่ยแต่ละคนแปลกๆทั้งนั้นเลยมีลูกค้าปกติสักคนไหมลูกคุณป้าไม่มีนมแล้วคุณป้าทำไงอะผมก็ไม่มีนมให้ป้านะอ๋อผมต้องไปซื้อนมข้างนอกเหรอ เดี๋ยวนี่ใครเดี๋ยน่ากลัวทิชชู่เปียกอุ้ยเดม悲しみเรื่องน่าเศร้าความโกรธความตายในโรงอาบน้ำต้องไปซื้อนมข้างนอกเหรอเอ้ยเดี๋ยวคุณ pregnant อยู่นะคุณอุ้มท้องแบบนี้คุณจะมาอาบน้ำในโรงอาบน้ำหนูไม่ได้น่าสงสารจริงๆเด็กอยู่ที่นี่เราคิดถึงเหลือเกินไม่เอาอ่ะกลัวข้อหาเป็นผีเดินจ้าไม่มีนมแล้วให้ทำไงอ่ะโอเคมีป้าอยู่เป็นเพื่อนก็สบายใจขึ้นอันความกลมเกลียวคุณมัตสึโตะคุณมัตสึโมโนะนะแม่วันนี้มีความผิดพลาดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีมากๆเลยวันนี้เธอเช็ดหน้าต่างก็พอเช็ดหน้าต่างก็พอกันเหรอคุณลุงหน้าต่างที่สกปรกก็ทำความสะอาดมันซะแค่นั้นเองล้างให้สะอาดนะจ๊ะแล้วก็ไปทำงานใหม่วันพรุ่งนี้ดีจังเลยที่มีป้ามาอยู่ข้างๆอ่ะป้าไปไหนแล้วเมื่อกี้ป้ามาซื้อนมอย่างเดียวใช่ไหมเปิดเพลงก็ไม่ได้ด้วยอันนี้เช็ดกระจกที่เธอคิดว่าการเช็ดกระจกเนี่ยมันเป็นเรื่องซิมเปิลอย่างนั้นโอ้ถ้าอย่างนี้ก็โอเคนะโอเคถ้าอย่างนี้ก็โอเคนะไม่น่าเกลียดนะทำดีขึ้นเยอะเลยดีอันนี้คาบเลือดหรือเปล่าเสร็จแล้วได้เวลาไปอาบน้ำองค์ไม่มีอะไรมั้งโอ้ก้มหน้าลงอีกแล้วฮะอันน่าขัดตัวอุ้ยฉันไม่อยากจะอาบน้ำที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องแบบเมื่อวานอีกแล้วฉันไปที่ซาวน่าดีกว่าที่เธอไปซาวน่าในตรงที่เมื่อกี้เห็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอ นี่เธอคิดว่ามันมีอะไรน่าพิรมใจขนาดนั้นเหรอฉันคิดว่าฉันควรจะอยู่ที่นี่ขึ้นขวาอ๋อโอเคซาวน่าให้สบายๆครับอ๋อต้องกดค้างนะครับพยายามสูดหายใจลึกๆนะครับให้พยายามร่างกายอยู่ในอุณหภูมิปกตินะโอ้ยมันให้เราคือมันให้เราโฟกัสหน้าประตูไงแล้วมันก็เลยให้เราเล่นแบบเนี้ยคือฉันจะเกินลิมิตตัวเองไปแล้วล่ะฉันออกไปจากที่นี่ดีกว่าลงไปแช่น้ำโอเคอีกรอบนึงฮะอีกรอบแบบใดอุ๊ยจับหัวด้วยอ้าวเค้กฮะนมต้องการนมอย่างนั้นเหรอนมของฉันเค้กนมอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของฉันยังไงล่ะไปหยิบมาสิให้ลูกค้าน่ะอันนี้ร้านสะดวกซื้อหรือร้านหมอผีวะเนี่ยโอ้โหนึกถึงอีเกมจินซัตสึเลยที่มันมีอีลูกปั้นเนี่ยโอ้โหร้านสะดวกซื้ออะไรวะเนี่ยอะไรอะอ๋อหน้าของเธอตาของเธอเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเคฮะนมงั้นเหรอต้องการนมแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้มาอันนี้เอาไปอยู่ที่กล่องกระดาษน่ะวางอยู่ตรงนั้นแหละโอเคสวยครบไหมเอาไปชิ้นโลโอเคทำได้เสร็จแล้วเหรออันนี้นมเอาไปยกไปดีๆล่ะคิเจอกันอีกทีนึงอีกประมาณ20ปีข้างหน้า20ปีก่อนนะเอาไปหมายถึงว่าเมื่อ20ปีก่อนฉันก็หน้าเหมือนกับเธอนี่แหละพนักงานแบบนี้แหละนะโอเคมันเป็นคำสาปของที่โรงอาบน้ำนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะเริ่มทำงานที่นี่ด้วยสาเหตุบางอย่างนะเคมีวิญญาณมากกว่านั้นอีกนะมากกว่าคำสาปอีกเอาละมันเป็นวิญญาณที่แก้แค้นที่มีความเครียดแค้นเคดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ยุ่งกันอีกแล้วฉันว่าเวลาก็คงเสียเวลาพอแล้วเคระวังตัวด้วยมีให้ยันมาด้วยครับเป็นคนดีจังก็เป็นร้านที่ปกติดีนะมันเริ่มจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนลูกค้าอยากได้นมแค่อันเดียวแต่เราจัดมาทั้งแผงเออนั่นเป็นของลูกฉันนะเอาคืนมาเอาของสำคัญของลูกของฉันคืนมาโยโกะอยู่ไหนโยโกะอยู่ไหน What the guy เสร็จแล้วใช่ไหมอ้าวเป็นลมไปแล้วเมื่อกี้ตกใจไม่ใช่ผีนะจะตกใจว่าใครจะเก็บร้านมันเนี่ย ใครจะเก็บร้านให้ของพังขนาดนี้เธอปลอดภัยแล้วใช่ไหมดีใจนะที่ท่านตกใจไปหมดเลยที่นึกว่าเธอจะดับไปซะแล้วถ้าดับไปนี่แย่เลยเอาจริงๆนะห้ามที่จะดับไปนะอะไรกันคะไม่คือฉันหมายถึงว่าถ้าพนักงานอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุมันจะดูแย่น่ะคือก่อนที่หนูจะสลบไปมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะลงอาบน้ำนี่ดูอันตรายมากเลยค่ะมันก็เป็นคำสาปฉันก็ไม่เห็นอะไรนะเป็นไปไม่ได้ค่ะขอโทษทีวันนี้คงจะหนักมากสำหรับเธอนะเอาเป็นว่าลูกค้าน่าจะมาแล้วไมนาซังวันนี้พักก่อนแล้วกันนะฉันเข้าใจดีไหนก็ทำงานได้ดีมากฉันเพิ่งจะเริ่มงานแต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะทำที่นี่ต่อแล้วฉันจะลาออกฮะคุณเจ้าของร้านอีกแล้วเหรอฉันไม่อยากจะคุยกับเขาแล้ววันนี้ไม้ตียุงด้วยไมนาซังหลวงพี่เหรออิราชัยมัสกะโอ้โหนี่คือเสียงของหลวงพี่นะครับใช่ไหมเนี่ยหลวงพี่เขาหลวงพี่น่าคุ้นมากเลยขอยังชั่วอาตมามีสิ่งสำคัญจะบอกโยมฟังช่วยลงมาที่ทางใต้ดินของโรงอาบน้ำได้ไหมมันมีประตูลับอยู่ที่ตรงห้องเก็บฟืนแต่ขอร้องอย่าบอกให้เจ้าของรู้เด็ดขาดเจอผีแน่เลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มพวกนี้น่ากลัวมากใครมันออกไปแอบวะยึกยือขึ้นทุกวันเลยกี้ลืมอัดแย่แล้วไม่เป็นไรครับหลวงพี่บอกว่าให้ไปที่ไอ้นี่มันจะโผล่ไปอีกวะเชียมีโมยามีโมมันทอดจ้าอุ้ยเฮ้ยคุณเจอเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวฉันหรือยังไม่นั่นเหรอเป็นไปได้ว่าเธอชื่ออะไรเหรอมันมีช้อยที่3ด้วยอ่ะฉันชื่ออีลีน่าไม่ได้ไมนะงั้นเหรอเป็นชื่อที่ดีนะเจอกันอะไรอ่ะทำไมลุงทาหน้าขาวขนาดเนี้ยตลกเป็นบ้าเลยเฮ้ยตอบคำถามให้ถูกต้องคำถามแรกมีส่วนไหนของมนุษย์ที่เหมือนกับมันฝรั่งอย่ามาล้อกันเล่นนะตอบไม่ได้งั้นเหรออยากกินมันอีกต่อไปเลยโอ้อยากกินมันเผาว่าถูกต้อง แหมโอเคคำถามที่สองกินอะไรถึงไม่ตายกินอะไรแบบสดๆได้คำถามที่สองดีกินมันทอดเลยแหละแต่น่าเสียดายคุณไม่สามารถจัดการใครได้ถ้าหากว่าคุณป้อนมันฝรั่งไอ้มันนี้ไปได้หรอกนะคำถามที่สามอาหารที่ดีต่อสุขภาพคือก็ต้องสวิตก็ต้องเป็นสวิตโปเตโต้สิทำให้ดีมากเธอตอบได้ดีมันทอดเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคำถามที่สี่วันหนึ่งหญิงเข้ามาที่หมู่บ้านเด็กคนนั้นสวยแล้วก็จะกลายเป็นคนดังมีผู้ชายมาสนใจเธอเขาตัดสินใจให้เธอมาทำงานที่บริษัทของเขาแต่นั่นเป็นการลากผู้หญิงเข้ามาให้หายคนหนึ่งชายหนุ่มอีกคนหนึ่งงั้นชายคนนั้นทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นโอ้ข้อสี่น่ากลัวจัดๆหั่นเป็นชิ้นๆแน่ใจเหรอคำถามสุดท้ายคำถามที่ห้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตอนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันกันเหรออันนี้คือสปอยตัวเองแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น somehow run away ครับ somehow run away ดีกว่านั่นสินะน่าสนุกดีฉันว่าละโอเคกินมันทอดกินมันของฉันไปได้เลยวีน่ากลัวแอปเปิ้ลไข่อ่ะแอปเปิ้ลมันเหมือนเป็นพลังงานบางอย่างปะอุ้ยอุ้ยอ๋อเจ้าของเขาอยู่ตรงนี้ต้องเข้าห้องน้ำฝั่งผู้หญิงไปทางไหนอะไปทางนี้เหรอไม่ได้ไอ้น่ะเห็นไหมเนี่ยว่ามีคนอยู่อ๋อเราต้องหลบคุณเจ้าของนี้ไปครับยังไงต่อวะเนี่ยผมเข้าใจแล้วผมต้องกดกลิ่งแล้วก็โอเคสตรีมคีย์ไปไหนวะเนี่ยครับห้องหมายเลข201ครับเราเข้าไปดูก่อนได้ปะเฮ้ยเราเข้าไปดูก่อนได้ว่าเกิดอะไรขึ้นห้อง201มีอะไรอะไรอ่ะอุ๊ยมีคอมพิวเตอร์ครับคืออะไรนี่มันเครื่องติดตามนี่หว่าเดี๋ยวนะครับผมขอปิดอันนี้ก่อนเพื่อจะได้แคปจอไดอารี่จากเจ้าของร้านนะครับเจ้าของโรงอาบน้ำก็คือว่าฉันเลือกเด็กผู้หญิงที่มีหน้าตาสะสวยแล้วก็ยังอายุน้อยให้พาลูกค้ามาเยอะๆจากนั้นก็ให้เธอดูมีอารมณ์ดีจากนั้นเธอทำงานหนักมากแม้แต่ว่าเธอ จะเริ่มเห็นอะไรแปลกๆต่อหน้าฉันจะทำไงต่อดีล่ะมือดูเหมือนว่าเธอจะชอบฉันแล้วสิฉันอาจจะต้องเรียกเธอด้วยชื่อขึ้นต้นสินะชื่อคนนั้นที่ถูกเขียนก็คือซาคุระโกะใช่ไหมงั้นฉันจะเรียกเธอว่าโยโกะละกันนั่นคือชื่อของเธอจะเรียกต่อไปงั้นแหละโยโกะเป็นของฉันแล้วแต่ว่ามีไอ้ชายแปลกๆมารังควานฉันอยู่ถึงยังไงก็เถอะโยโกะก็เป็นของฉันเธอเป็นของฉันโยโกะก็เป็นของฉันด้วยทำไมต้องให้เด็กผู้ชายคนนั้นมารบกวนด้วยล่ะฮะฉันมีไอเดียแล้วฉันควรจะพาโยโกะไปที่ทางใต้ดินถ้าฉันพาเธอลงไปแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นหรือว่าจับสายตาเธอได้ตลอดไปฉันจะปล่อยให้เธอรู้ในขณะที่เธอนั้นยังอายุ20ต้นๆได้อ๋อโอเคนี่คงเป็นเวลานานพอสมควรแล้วที่ฉันพาเธอไปที่ห้องใต้ดินนั่นฉันควรจะไปเช็คเธอหน่อยแล้วล่ะไม่แน่ใจว่าเธอจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพยายามจะทำกับเธอไหมแต่ว่าเธอตอนนี้ถูกเข้าสิงอย่างสมบูรณ์แล้วโยโกะเสียชีวิตแล้วนอนอยู่ที่พื้นเลือดเต็มไปหมดดูเหมือนว่าเธอจะตั้งครรภ์นะครับมันเป็นไปได้ยังไงครับว่าใครจะเป็นพ่อตั้งแต่ตอนนั้นฉันให้อภัยตัวเองไม่ได้ฉันยกโทษให้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นที่รอยกำแพงที่โรงอาบน้ำกันล่ะและใครกรีดร้องอยู่ที่โรงอาบน้ำนั่นฉันหยุดได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องตลอดเวลาไม่ได้เลยฉันกำลังจะบ้าไปเลยแล้วมีต่ออีกเหรอถึงแม้ว่าฉันจะปิดร้านก็ตามฉันยังเห็นใครบางคนที่เป็นเงาอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครก็ตามนั่นมันใครกันเงาที่พยายามจะหลอกหลอนฉันมีพระอยู่เขาจะมาทำพิธีให้ฉันแต่ว่าก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันทำได้วิญญาณยังคงตามติดตัวฉันอยู่ฉันยกโทษให้ฉันด้วยฉันไม่รู้ทำยังไงดีว่าฉันทำอะไรผิดไปแม้แต่พระอูบูเมะยังคงตามล่าฉันอยู่น่าจะเป็นชื่อวิญญาณครับอูบูเมะนะครับดูเหมือนว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นคำสาปที่ฉันไม่สามารถที่จะจัดการออกไปได้คงไม่มีเวลาแล้วใช่ไหมฉันจะให้หลวงพ่อเป็นคนจัดการดีหรือเปล่าเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วทุกๆวันนี้ขนาดพระยังทำอะไรยังไม่เข้าใจถึงความเจ็บปวดของฉันเลยฉันต้องหาบางอย่างต้องทำฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องหาบางอย่างที่ต้องทำนะครับไม่มีอะไรที่สามารถช่วยฉันให้เร็วไปกว่านี้ได้เลยเหรอฉันต้องรีบแล้วฉันต้องจบคำสาปนี้ฉันต้องโทรหาเธอฉันต้องโทรหาเธอให้ได้ไม่มีเวลาต้องรอพลาดอีกต่อไปแล้วฉันจะจัดการด้วยตัวฉันเองเอ้ยมันยังไม่ครบนี่ว่า wait what เฮ้ยน่าสนใจต้องไปเคลียร์เควสป่ะเนี่ยมีอะไรทำได้หมดเลยครับเอาว่าเราเคลียร์ฉากจบแรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเคลียร์ฉากจบเนื้อเรื่องแรกก่อนแล้วกันครับโอ้โหมันเกมมันค่อนข้างยาวนะห้องอยู่ไหนห้องอยู่นี่เหรอโอ้โหต้องยกลังออกอีกนี่เหรอทางใต้ดินใครร้องอ่ะแย่แล้วโอ้ลิเชตเฮ้ยมันน่ากลัวกว่าเดิมอีกอ่ะอุ้ยทางมันลึกมากเลยอ่ะอุ้ยมันลึกมาก โอ้นี่มันโยโกะโดนจับมาที่นี่นะครับโอ้เหม็นเป็นบ้านี่ล็อกใครไว้ยังเนี่ยโอ้ยหมอนมีเสียงกิ่งด้วยอ่ะโอ้ my god มีใครใช้ไอ้เจ้านี้เหรอถ้าเห็นแบบนี้ก็หนีเถอะค่ะหนีเถอะครับหนีเถอะครับมีบางอย่างยังอยู่อะไรอ่ะนี่หน้าใครอ่ะมีใครใช้หรือเปล่าอะไรวะโอ้มีรูชื่ออะไรเนี่ยเป็นใครตัดมันขยับได้กระดิ่งของฉันมันยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันไม่ยอมให้มันถูกฉันไม่ยอมให้คุณตายไปไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามฉันสัญญาฉันจะปกป้องลูกของฉันฉันจะต้องทำให้ดีที่สุดเลยฉันขอโทษฉันจะไม่ปล่อยพวกมันทำกับเธอชิบหายโอ้ยยกอุ้ยเธอมาแล้วนานเท่าไหร่แล้วที่เจ้าของโรงอาบน้ำมันจับผู้หญิงไว้อย่างที่รู้กันว่าการถูกครอบงำนั้นจุดจบก็คือจะต้องล็อกเธอไว้ชั้นใต้ดินแบบนี้แล้วเด็กคนนั้นก็ตั้งครรภ์ซะด้วยแต่ว่าเจ้าผู้จัดการก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้แม้แต่ว่ามีคนพยายามจะรู้เรื่องนี้ก็ตามเธอก็พยายามที่จะทำคลอดให้กับเด็กสองคนที่เป็นฝาแฝดแต่ว่าเธอก็เสียชีวิตด้วยอาการตกเลือดเธอเป็นเด็กอายุ14อายุเท่าเธอยังไงล่ะหลังจากที่เรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าของโรงอาบน้ำก็ช็อกแล้วก็กลัวแล้วก็ติดต่อหาฉันได้มอบชื่อฝาแฝดให้ก็คือโทรุกับเอเรนะยังไงล่ะและก็ปล่อยให้พวกเธอไปอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าผู้หญิงที่เสียชีวิตไปที่นี่คือโยโกะเป็นเด็กที่ถูกกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เดี๋ยวเราคือลูกของโยโกะเหรอผ่านมา20ปีโอ้เชดเดี๋ยวงั้นก็เป็นแบบงั้นโยโกะลูกของโยโกะกลับมางั้นเหรอโตขึ้นแล้วนะเอรินะนั่นคือชื่อจริงของเธอยังไงล่ะที่เธอควรจะรู้ก่อนฉันเห็นเธอทำงานที่นี่ฉันก็เริ่มที่จะเอะใจโยโกะแม่ของเธอกลายเป็นผีอูเมบิอูโบบิไปแล้วโอมาเมะโอโบเมะไปแล้วก็เริ่มไล่ล่าผู้จัดการร้านโรงอาบน้ำตามคำสั่งที่จะหยุดวิญญาณของอูบาเมะได้จะต้องเอาวิญญาณเอาลูกของมันมาทำการแผดเผาเพื่อจะทำให้วิญญาณนั้นถูกจัดการไปเป็นคำสาปนะครับและนั่นก็คือแผนของผู้จัดการร้าน ฉันโทรมาหาพี่ชายของเธอโทรุแล้วก็จะให้จบเรื่องนี้ยังไงล่ะเขารู้ว่าสถานการณ์แล้วก็ยอมรับและนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ฉันไม่อยากให้เธอต้องถูกบูชายันแต่อย่างไรก็ตามเธอต้องวิ่งไปจากที่นี่ก่อนที่ผู้จัดการร้านจะเจอเธอเอาแล้วฉันออกไปยังไงเรื่องเปลี่ยนครับโดนจับเจอผมโดนจับโอดมืดไปดิจะไปดูมันไปเลยมันให้เจออ่ะมันให้เจอผีอ่ะนั่นไงผู้จัดการร้านนี่แกทำแบบนี้งั้นเหรอนั่นไง Holy shit 1 นาที Oh my god อะไรทำอะไรทำความสะอาดเหรอเฮ้ยDamn แปลว่าอะไรครับเนี่ยโอ้ my god โอ้ขึ้นมารัวๆเลยครับปิดน้ำโอ้โหผีมันจะโผล่มาเช็ด stop doing that หยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำแบบนี้ขอร้องอุ้ยเฮ้ยจุดเดิมเลยอะไรวะ Damn man Hold on Oh shitหยุดคือมันจะออกมานะครับถ้าเราไม่ทำอะไรอ๋อมันอะไรอีกแล้วแหมมีฉีดสเปรย์ขัดซะด้วย30 วิโอ้โห20 วิสุดท้ายฉีดสเปรย์ไล่ผีเอาดิ มาถึงจุดที่ต้องฉีดสเปรย์ไล่ผีกันแล้วนะครับ โอ้ลิชูยังไงก็ไม่ทันปะฮะโอ้โหเธอมาทุกมิติทุกอย่างที่ฉันเล่นกระจกกระจกโอ้ยโอ้ยตรงไหนอีกไหนอีกโอ้อะไรเนี่ยมาจองมาแล้วโอ้ my godโอ้ยตายตายเถอะฮะอ้าวมาจากที่นี่ไอ้หนีแล้วรันเอาเวทูดาพาร์เมนต์อย่าไปเตะอย่าไปเตะเฮ้ย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 ทำไงอะเดี๋ยวผมเข้าผิดห้องวะเฮ้ยด้วยด้วยเออเฮ้ยช่วยอีช่วยใช่ไหมอีช่วยอู๋ใช่ไหมขอบคุณนะอ้าวหลวงพี่หลวงพี่อะไรวะฮะโอ้ my god โดนลากมาแล้วครับลากยาวเลยลากไปโอ้ my god มันลากยาวมากนะครับไปไหนเนี่ยลากมายาวๆเลยครับโอ้ลากเขาไปลงไปขังนะนั่นไงไม่ได้ลากลงไปขังแต่ลากไปทำพิธียังไงล่ะโอ้ลิชูร้อยไปแล้วจบแบบที่หนึ่งโอเคเขาตัดเรื่องราวของน้องสาวทิ้งไปนะครับเพราะว่าคือในพาร์ทที่มันเป็นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยคือเขาจะเป็นการเล่าว่ามี2ตัวละครนะครับก็คือพี่สาวมาทำงานที่นี่ก่อนเสร็จแล้วก็โดนแบบนี้แหละครับแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งมาช่วยนะซึ่งก็จะเป็นอีกฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ไม่เหมือนเลยนะนี่คือเนื้อเรื่องใหม่หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในฉากจบแบบอื่นๆนะน่ะอีโมโตะโกโตะนั่นก็ว่ากัตตะคะเธอรู้เปล่าว่าเธอชื่ออะไรไม่โซกนะฉันชื่อว่าเอเรนะไงนี่ไงเราได้ละคำตอบที่2นะครับโอ้มายก็เอเรนะกะนี่เธอเอเรนะงั้นเหรองั้นเหรอเนี่ยโชคดีจังฉันชื่อว่าฉันอยู่ห้อง102นะที่ที่หลวงพี่อยู่แต่ว่าเขาบอกว่าฉันรออยู่ที่ห้องน่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาที่ห้อง102ได้เลยฉันจะช่วยเธอเองโอ้ยประตูเปิดเลยไม่ต้องขัดใหม่แล้วโอเคนี่มันทะเลสีเลือดจัมป์สแกร์ถ้าโดนแลนด์ลอร์ดจับจะเป็นยังไงรันเวย์เดือพานมินแบบเดิมอยู่ดีเหรออะไรวะ วางแผนกันด้วยกันหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้เดมเฮ้ยมาช่วยจริงว่ะ Holy shoe เฮ้ยมาช่วยจริงนั่นมาช่วยเว้ยขอโทษนะที่ไม่ได้เปิดประตูให้เธอเข้าไปอ่ะแต่ดีใจนะที่ฉันได้ช่วยเธอฉันประหลาดใจมากกว่าที่ฉันได้เจอแฝดน้องของฉันคือยังไงก็ตามนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำความรู้จักกันนะแต่ว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อ่ะเกือบหลายเดือนเลยที่ฉันได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหลวงพ่อคนนั้นบอกเกี่ยวกับเรื่องโยโกะเรื่องของน้องสาวด้วยเขาบอกฉันทุกอย่างเลยแม้แต่ว่าเรื่องของการทำลายคำสาปนี่คือสิ่งที่ฉันต้องทำและนี่คือภารกิจของฉันที่ต้องทำนี่เป็นเหตุผลที่ฉันมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีคนมาไม่ใช่เพราะว่าหลวงพ่อโทรมาหาฉันหรอกนะแต่เพราะว่าฉันน่ะไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เจอน้องสาวของฉันจริงๆขอโทษที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะแต่ดีใจที่จบแบบนี้จังอ๋อใช่ด้วยจริงด้วยฉันมอบให้เธอนะโอเคฉันจะไปจากที่นี่แล้วล่ะไปไหนHoly shit อ๋ออย่างนี้เหรอครับเนี่ยคุณจะบอกว่าวิญญาณหรือว่าผีกำลังไล่ล่าหมู่ไอโรงอาบน้ำนี้อย่างนั้นเหรอครับแล้วทุกอย่างนี้ก็จบโดยการบูชายันใครสักคนอย่างนั้นเหรอฮะโทรุซังก็เลยกลายเป็นที่ถูกบูชายันแทนอ๋อเพราะเขาเป็นนี่ครับเป็นคือเขาต้องการปลดล็อกคำสาปของคุณแม่นะก็เลยแบบหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นแฝดเข้ามาโดนจัดการอย่างนี้สินะครับคือว่านี่ใครแต่งเรื่องอะไรให้คุณฟังหรือเปล่าครับเนี่ย อะไรกันเนี่ยใครเล่าให้คุณฟังเนี่ยฮะอาบน้ำไหมแต่ว่าเป็นอะไรอ่ะถ้ามีผีโผล่มานะน้องยังไม่ตายฮะใช่ไหมน้องยังไม่ตายใช่ไหมเหมือนเข้าไปแต่ก็ยังรอดนะครับ จบเอ้าไอเราก็นึกว่ามีอะไรตั้งงั้นอ่ะอ่ะโอเคกลับมาที่ Day 4 นะมีงานต้องทำเราจะลาออกจากที่นี่จังนี่กุญแจเราได้ฉากจบเพิ่มแล้วครับเอลีนะอะไรวะอะไรเฉลยแล้วเฮ้ยเบอร์3อะไรวะเบอร์3มีเลยเบอร์3ไหนวะเอ้ยได้มาแล้วหมดแล้วปะยังมีอีกนี่ขาดอีกประมาณ2อันครับอ๋อโอเคอ๋อโอเคโอเคเอ้ยเจ้าไวโอ้โหโคตรล้ำเจอแล้วครบนานไปไหมโอ้เข้าไปที่ข้างในหลวงพ่อโอ้ใช้ได้เนี่ยหลวงพ่อมีข้อมูลอะไรเพิ่มโทรุนิ้วของโทรุอุโบเมะเป็นผีโยคัยซูเปอร์เนเชอรัลครีเจอร์ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของแม่ที่เสียลูกตอนที่ผีนี้จะแบกความตายของคุณแม่ที่มีความโกรธแค้นสำหรับคนที่เข้ามาทำลายลูกทั้งหมดนี่เป็นเพราะว่าต้องการที่จะให้ลูกนั้นมีชีวิตต่อไปแต่ว่ามักจะปรากฏตัวตอนที่เสียชีวิตแล้วก็จะไล่ล่าตามพื้นที่มีโอกาสที่จะทำให้คนนั้นติดคำสาปแล้วก็ถูกไล่ล่าได้ซึ่งการที่จะทำลายล้างความสาปได้นั้นต้องเอาลูกของวิญญาณตัวนี้ถูกจัดการเมื่อพวกเขารู้ว่าเด็กอยู่ในอันตรายตัวนั้นก็วิญญาณตัวนั้นก็จะหายไปแต่ว่าความเกลียดแค้นของวิญญาณตัวนี้ก็จะปลดปล่อยออกมาสู่พื้นที่หนึ่งแล้วตัวนั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่โดนผีควบคุมนะครับยังไงก็ตามเวลาที่ผ่านมาในเคสที่มีการเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับวิญญาณชื่อนี้กับเด็กก็ได้ปรากฏตัวและนั่นก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้เจอกับผีตัวนี้นะครับก็คือหลวงพ่อนี่แหละอยากจะเจอผีจะปราบผีใช่ไหมได้นิ้วมาแล้วอะแล้วไงได้นิ้วมาแล้วไงต่อเอานิ้วไปทำอะไรโทรุกับเอลินะอะไรสักอย่างครับอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับ เอาเนื้อไปเผาก็ไม่ใช่นะเอานิ้วไปเผาก็ไม่ใช่ครับその時おややがて女性はにそれを私ここでしこんなに大きくなってエレナそれあなよたたお私とだねにおเราไม่ผีครบแล้วที่มีสคริปต์ให้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยอ่ะนิ้วครบแล้วอ๋อถ้านิ้วครบมาเจอแม่ได้มอบนิ้วให้น้องสองคนสะดืออุ้ยหลวงพ่อ อะไรวะออกกันทีWhat the hell โอ้หลวงพี่อะไรวะนี่มาจากกุซ่าชัดๆหลวงพี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอ๋อหลวงพี่ต้องการที่จะปลดปล่อยวิญญาณผีร้ายขับไล่ปีศาจต้องขอโทษด้วยนะน่าจะเรียกตำรวจมาเร็วกว่านี้อาตมาแค่คิดว่าหวังว่าเจ้าของผู้จัดการโรงอาบน้ำน่าจะโดนผีหลอกวิญญาณหลอนไปเรื่อยๆเมื่ออาตมาได้รู้ว่าผีโยโกะกำลังไล่ล่าเขาอยู่ก็อยากจะให้เขาได้รู้สึกถึงว่าเขาโดนผีโยโกะล้างแค้นแล้วการล้างแค้นของเขาก็เป็นผลและนั่นก็คือสิ่งที่เป็น สิ่งที่เขาสมควรที่จะได้รับมันหลังจากสิ่งที่เขาได้ทำลงไปในความคิดของฉันฉันแค่จะยืนนิ่งๆและไม่ทำอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เห็นที่มันเกิดขึ้นแม้แต่พระเจ้ายังสั่งให้ฉันห้ามที่จะแม้แต่พระเจ้ายังบอกให้ฉันห้ามเข้าไปรบกวนใจฉันพยายามที่จะพูดกับตัวเองเสมอแต่ว่าฉันได้รับการตัดสินใจจากพระเจ้าให้เลือกเส้นทางตัวเองแต่ฉันคิดผิดพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่โยโกะไม่ได้ต้องการความล้างแค้นใดๆทั้งนั้นในฐานะของแม่โยโกะก็แค่ต้องการอยากรู้ว่าลูกของตัวเองนั้นรอดหรือเปล่าการตายของเธอโยโกะพยายามจะปกป้องลูกของตัวเองเธอเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากๆโยโกะก็แค่ต้องการที่จะเห็นหน้าลูกอีกครั้งเอเลนาขอบคุณนะเธอได้ช่วยชีวิตโยโกะแม่ของเธอแล้วก็ฉันขอบคุณมากๆเลยที่ได้นำพาจงใช้ชีวิตตามที่แม่เธอต้องการเถอะโอ้แดมแล้วโทรุก็มาพอดีครับทั้งหมดจบแล้วสินะผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อหมดแล้วผมเลยมาที่นี่ครับคุณโยโกะใช่ไหมไม่สิหมายถึงว่าคำสาปของคุณแม่พวกเราภารกิจของผมก็คือต้องการปล่อยวิญญาณโอเบเมะออกไปจากโลกใบนี้คำสาปนี้มันจบลงแล้วผมไม่สนใจทั้งนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ผมต้องการแต่ผมคิดผิดไปคุณเจ๋งมากๆเลยแม้แต่ผมยังไม่สามารถคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ยังไม่ชินเท่าไหร่นะแต่คือคุณน่ะเป็นพี่สาวผมน้องสาวผมจะทำอะไรต่อกันเหรอจากเนี้ยจะอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านนี้หรือว่าจะไปที่ที่ห่างไกลกว่านี้ไม่มีอะไรสำหรับที่นี่ต่อไปแล้วแต่ว่าผู้คนที่นี่ก็เป็นคนใจดีนะหวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะถ้าน้องไม่รังเกียจแล้วก็ไปกับพี่ไหมเป็นคำตอบที่ดีนะเอาล่ะไปเที่ยวกันเถอะตอบ yes หรือ no ดีวะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นคนที่น่าโดนจับสุดแล้วนะจบดีใช่ไหมหลวงพี่และร้านและคุณป้าแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมอ๋อมีคนวิ่งตามด้วยจบแบบ3ครับจบดีแล้วเนี่ยอ่ะโอ้โหจบดีซะด้วยแม่จบดีเลยครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะกลายเป็นเรื่องราวสุดพีคกว่าเดิมที่แก้ไขเรื่องราวที่เราฮอตโคงงมาตลอดนะครับในพาร์ทของชิระอาร์ตก่อนหน้านี้นะที่ว่าเอ้ยผีทำไมมันถึงมันแค้นหลวงพี่และหลวงพี่ร่วมมือกับเจ้าของร้านทำไมอะไรเงี้ยนะเข้าใจปะคือแบบมันมีความแปลกอันนี้คือก็เคลียร์หมดเลยนะเดี๋ยวนะไอ้ น้องคนนี้ยังไปอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะจบอย่างไรเอ้ยแมวโอ้เกือบชนแมวใจเย็นทั้งสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับคืออ่ะในเรื่องก็ประมาณว่าจริงๆก็เป็นลูกแฝดที่โยโกะนะครับโดนจับขังเอาไว้แต่ว่าไอ้ผู้จัดการร้านเนี่ยมันโดนผีเข้าผีหลอกก็คือผีโยโกะหลอกนะครับซึ่งมันก็จะต้องหาวิธีหาล้างคำสาปก็คือนี่แหละครับตบดีอยู่นะพ่อสองคนนี้เหมือนไม่ใช่ผู้จัดการร้านด้วยนะครับใช่ผู้จัดการร้านด้วยเพราะว่าผู้จัดการร้านก็ไม่รู้ว่ามีเด็กนะซึ่งอาจจะแบบโยโกะอาจจะมีลูกก่อนหน้าที่ผู้จัดการร้านจะจับขังเธอนะครับชาวบ้านทำไมมาเดินสวนกันเต็มไปหมดเลยโอเคเฮ้ยจบดีอยู่นะเนี่ยโอเคแจ๋วไปเลยอ่ะโอเคสรุปแล้วเนื้อเรื่องก็ถือว่าทำออกมาได้ใหม่มากเลยนะครับทั้งตัวเหตุการณ์ที่แบบมันมีพล็อตโฮในภาค 2022 นะแต่พอมันเป็นภาค 2024 เนี่ยที่เขามีการรีมาสเตอร์เกมนี้ใหม่เขาก็มีการเพิ่มเนื้อเรื่องไปด้วยและมีฉากจบหลายแบบมากกว่าเดิมอีกครับไม่ใช่แค่ว่าผีจะอาฆาตอย่างเดียวแต่ว่าก็มีเหตุผลเหมือนกันก็คืออยากจะรู้ว่าลูก2คนที่เป็นฝาแฝดเนี่ยปลอดภัยดีหรือเปล่านะครับนั่นก็คือการไปเอาสายสะดือนะครับมามอบให้กับคุณแม่2คนซึ่งหมายความว่าถ้าสายสะดือตัดออกมาได้แล้วหมายความว่าลูกทั้งสองคนก็ปลอดภัยครับแล้วก็ได้รู้ว่าทั้งโทรุกับมาอินะเนี่ยยังคงรอดอยู่นะครับทำให้ผีอย่างโยโกะไปอย่างสบายใจนะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่มันจะมีกาวช่วงท้ายก็คือทำไมอยู่ดีหลวงพี่ถึงกลายเป็นตัวละครในยากุซ่าได้ก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีก็ไปต่อยตัวผู้จัดการร้านเฉยเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนกับ The Bathhouse ตัว Remaster นะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แนะนำเกมนี้กันมาแล้วก็เดี๋ยวใครฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปพบกันใหม่วิวตัวหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ